จ็ดรายการสี่สิบเจ็ดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อครับผูบ้ชมครบัรบการเมืองเป็นเรื่องที่วันนี้ชัดเจนแล้วนะเมะื่อวานนี้ดรวิศุุเครือง,งามรายการรายงานกับคณะดนปรีที่ประชุมกันเมื่อวานว่ากรกตอขอมาว่าอย่าเพิ่งรีบยุบสภาขอเวลาหนึ่งเดือนใช่ไหมทั้งไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบทสรุปที่เป็นที่เปิดเผยกันในเวลาต่อมาก็คือคุณวิศุุเครือง,งามท่านรองันปรีบอกนะครับว่าที่ประชุมครรมได้พูดคุยกันสรุปก็คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ไม่ยุบสภาคือไม่สามารถยุบสภาได้ตามที่กะกะตแจ้งมาซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่รัฐบาลตือ้อไม่ได้ยือ้อไม่ได้่วงเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับเงืกะกะ่อนไขกกตขอเวลาเพราะต้องไปดำเนินการเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งอันนี้ประเด็นหนึ่งกับการดำเนินการเกี่ยวกับการที่ให้เวลาพักการเมืองไปจัดทำเรื่องพามบมรีโวทโดยเฉพาะพักการเมืองขนาดเล็ก พักใหญ่เนี่ยเขาซุ่มทําไปแล้วก็มีพักขนาดเล็กดีประเด็นสำคัญคสองข้อนี้ถ้าเร็วกว่านั้นก็อาจจะทําได้แต่เอาไปว่านักขณะนี้โดยสรุปก็คือกอกตอขอเวลาประมาณ1เดือนก็คือต้องหลัง28กลุ่กุมภาไปแล้วค่ะนั่นแหละฮะัท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนักข่าวถามท่านรองวิสรุ มีกระแสข่าวจะยุบสภาวันที่15มีนาคมนั่นเลยในี่ใกล้จะครบวาระเลยใน้ังไบร์คุณวิจิุตอบว่าเป็นสมมุติฐานที่กะกะตใช้เตรียมพร้อมเลือกตั้งภายใน45วันแต่ก็อย่างที่บอกไปคุณวิษินุบอกถ้าแบ่งเขตเสร็จเร็วคือถ้าแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะยุบช้ายุบเร็วก็จะแล้วแต่และเอาที่ทุกฝ่ายสะดวกอนี่ฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นบทสรุปไม่ยุบสภาภายในเดือนหน้าเดือนนี้กุมภาพันธ์ค่ะถูกไหมคะส่วนเดือนหน้าอันนี้ก็ต้องมาว่ากัน ท่านผู้ชมนี่คือการบ้านการเมืองนี่หลายท่านติดตามดูตกลงเรื่องวันเวลายุบสภา,าแล้วจะเลือกตั้งกันวันไหนเนี่ยไปหลายท่านที่รอนนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจใช่ไหมน้องไปผมไม่ได้หมายถึงซื้อเสียงหมายถึงเขาจะรณรงหาเสียงกันเดี๋ยคึกคักใช่ไหม,ไหมน้องไปนี่ขนาดเรื่องป้ายนี่ตอนนี้เริ่มเป็นประเด็นแล้ว,ลวเดี๋ยว